ค่อยฟังเสียงดีๆด้วยสังเกตนะครับไปแล้วตรงนี้หนูจะรู้สึกตัวเองของหนูอย่าบอกอย่าบอกหนูอย่าบอกอย่าบอกหนูนิ่งๆจำเลยครับภาษานิ่งๆตั้งมือไว้นิ่งๆโอเคนะครับหวังว่าคงเข้าใจภาษาเนาะลุงงอกเป็นคนที่บอกอย่างเดียวลุงงอกอยู่ในท่าสเตะไดนามิกไดนามิกแปลว่าเคลื่อนไหวลุงงอกทำท่าเคลื่อนไหวแค่นี้เองส่วนหนูอยู่ในท่าสเตติกเรียกว่านิ่งเห็นไหมครับพลังงานในตัวหนูมันจะมาปะทะกับลุงงอกหรือพลังงานลุงงอกจะปะทะกับฝ่ามือของหนูต้องสังเกตด้วยนะฝ่ามือนะคะลุงงอกชี้นำเรียบร้อยแล้วหนูต้องสังเกตตัวเองถามว่าจริงไหมหนูต้องตอบได้เองนะแล้วก็หายใจยาวแล้วจะโล่งเองครับที่อึดอัดเมื่อกี้เนี้ยมันจะปล่อยวางมันจะปล่อยโล่งเองแล้วหนูจะได้เรื่องของสติปัญญาจะเรียนหนังสือเร็วเก่งเร็วครับหวังว่าทุกคนต้องการความเก่งนะพยายามรับเอาลูกนะนะเอาต่อไปหลับตาตามฟังด้วยหลับตาหลับตาค่ะหลับตาครับหลับตาค่ะหลับตาค่ะหลับตาลูกใช้ความรู้สึกอย่างเดียวมันอยู่ที่ฝ่ามือหนูนั่นแหละไม่ได้ไปไหนหรอกเข้าใจไหมถามว่าจริงไหมหนูต้องรู้เองตรงนี้ใช่ไหมหนูต้องรู้เองลุงงอกแค่บอกมือแค่นี้ครับลุงงอกจะหมุนตัวไปยังไงก็เรื่องของลุงงอกแต่หนูก็จะรู้สึกเองตลอดนะคะทำไมลุงงอกจึงรู้มันจะมีคำว่าสติสติแปลว่ารู้สึกเร็วนะครับมันจะมีคำตอบเองหลับตาลูกหลับตาหลับตาฟังให้เสียงเลยลุงงอกยังไม่ได้บอกให้ลืมตาอย่าลืมตานะคะลุงงอกต้องการให้หนูเป็นคนเก่งลุงงอกต้องการให้หนูเป็นคนรู้จักตัวเองพลังงานตรงนี้มันจะมาถึงของหนูเองนะลุงงอกต้องการให้หนูรู้จักตัวของหนูเองแท้ๆมันจะพึ่งตัวเองได้นะแล้วจะเป็นคนเก่งและเป็นคนดีด้วยนะครับสังเกตเปรียบเทียบสรุปนี่คือความพิเศษสรุปว่าจริงไหมฝ่ามือของหนูเองนะมันวูบวาบวูบวาบวูบวาบจริงไหมถ้าจริงแปลว่าเอ้ยพลังงานนี่มันมีจริงนะลุงงอกบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์หนูทุกคนมีอยู่แล้วมันอยู่ในตัวหนูนั่นแหละทีนี้ในตัวของหนูมันเชื่อมกับลุงออกมันจึงรู้สึกตัวของหนูเองนะครับมันเชื่อมกันลุงออกจะเรียกว่าข้าคงที่หรือลุงออกจะบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในกับทุกสรรพสิ่งเวลาหนูโตแล้วหนูจะเรียนเรื่องของสรรพสิ่งสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั่นเองครับพลังงานตัวนี้ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วก็สิ่งที่มีชีวิตก็มีหมดด้วยหนูทั้งหลายเป็นมนุษย์คือสัตว์มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะหนูจะรู้สึกเองโอเคนะหนูเอาให้ได้วันนี้ลุงงอกและคณะพามาให้เพื่อต้องการให้หนูรู้จักตรงนี้เพราะจะนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยเรื่องนี้ชีวิตเป็นของหนูเองหนูต้องเรียนรู้ด้วยตัวหนูเองด้วยแน่นอนวันนี้ผู้ใหญ่กำลังนำสิ่งนี้มาให้เห็นไหมครับผู้ใหญ่หวังดีกันทุกคนที่มาให้จะเป็นครูจะเป็นพระจะเป็นลูกงอกธรรมดาธรรมดาเห็นไหมครับแค่โบกมือแค่นี้เองนะครับแล้วท่านก็จะรู้สึกของท่านเองไม่ว่าลูกงอกจะเดินห่างจากหนูเพียงเท่าใดพลังงานที่อยู่ฝ่ามือหนูก็จะติดตามไปเรื่อยก็แปลว่าต่อไปนี้ลูกงอกจะอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกนี้หนูอยู่ที่ไหนก็ตามทีหนูจะรับพลังงานตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ในค่าคงที่มันซึมซับอยู่ในชั้นบรรยากาศทั้งหมดหรือบรรยากาศอยู่ในค่าคงที่
สรรพสิ่งทั้งหมดอยู่ในค่าคงที่สรรพพืชทั้งหมดอยู่ในค่าคงที่สรรพสัตว์ทั้งหมดอยู่ในค่าคงที่เพราะค่าคงที่ตรงนี้มันจึงมีประโยชน์สูงมากใครค้นพบคนนั้นก็มีความพิเศษอยู่ในตัวลุงออกค้นพบลุงออกจึงมีความพิเศษอยู่ในตัวยืนยันว่าเป็นคนที่มีความพิเศษอยู่ในตัวแน่นอนและความพิเศษที่ว่านี้ลุงออกเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ต้องเผื่อแผ่แบ่งปันเพราะฉะนั้นลูกทั้งหลายต้องตั้งใจรับรู้สึกเองต้องเข้าใจมันด้วยรับรู้โดยความเข้าใจไม่ใช่แบกเอาไว้ไม่ใช่หามเอาไว้มันจะผ่านความรู้สึกของหนูเองสังเกตนะสังเกตนะหลับตาไว้ลูกดีไม่ดีเห็นแสงสว่างในตาด้วยหนูจะเห็นแสงสว่างในตาด้วยมันจะมีมันเองฮะแสงเห็นสีเขียวเหลืองแดงสีอะไรก็ว่ากันไปอยู่ในตาของหนูเองนั่นคือความมหัศจรรย์ที่อยู่ในตัวของหนูเองอยู่ในตาหนูเองทั้งสิ้นลุงงอเป็นเพียงผู้ที่มาปลุกพลังงานบริสุทธิ์ของหนูเองให้เกิดขึ้นมาให้รับรู้ให้ได้เพราะเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าหนูได้ทุกคนโอ้โหเป็นอัจฉริยะทุกคนนะบอกให้ทราบไว้แต่เรียนหนังสือเก่งมากครูสอนจะเข้าใจง่ายแล้วจะเป็นครูนี่จะสบายใจทุกคนเพราะว่าทุกคนเข้าใจครูได้ง่ายขึ้นครูก็จะค้นคว้าสิ่งอื่นมาให้มาให้เห็นไหมครับหนูก็รับเป็นผู้รับที่ดีเป็นผู้ตามที่ดีและหนูจะเป็นคนเก่งและเป็นคนดีด้วยนะครับเอาล่ะต่อไปนี้ลุงออกจะหยุดบอกมือส่วนทางหนูเองหลับตาไว้ลูกหลับตาขอร้องเพราะลุงออกต้องการให้หนูเห็นในสิ่งที่อยู่ในตาของหนูเองเห็นอะไรเป็นเรื่องของหนูเป็นสีนะครับสีเขียวเหลืองแดงสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงก็เรียกว่าฉับพลันรังสีฉับพลันรังสีเห็นในตานั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบพระองค์เองพระองค์จะเปล่งสรรพรังสีออกมาในวันที่พระองค์ตรัสรู้ขณะเดียวกันในวันที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ก็จะเปล่งสรรพรังสีออกมาเป็นเพียง2ครั้งเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานตัวนี้จึงวิเศษมากที่สุดแล้วเป็นของพระพุทธเจ้าให้มาเป็นของพระพุทธเจ้าให้มามนุษย์ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรียนรู้ตามรู้ตามนะไม่ใช่ของแปลกเป็นของที่มีอยู่แล้วแต่ยากที่จะค้นพบได้เมื่อลุงออกค้นพบแล้วลุงออกก็ถือว่าเป็นหน้าที่ต้องเอามาให้โอเคไหมครับแล้วหนูก็รับมรดกต่อไปเพื่อเป็นการรักษาตัวเองต่อไปหนูจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนร่างกายจะแข็งแรงเป็นหวัดเป็นไอเป็นอะไรต่างเขาเป็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกเราต้องไม่มีโรครู้จักกับลุงออกต้องเป็นคนที่ไม่มีโรคเห็นไหมครับเพียงแค่การหายใจเต้นแมนก็นำพาแล้วเมื่อกี้นี้ตอนนี้ก็รับพลังงานเต็มๆเลยเห็นไหมนี่เลยคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วนับ1ถึง15 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2หนึ่งศูนย์คำว่าศูนย์แปลว่าไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์ภาษาพระพุทธเจ้าบอกว่าอากาลิโกมีในบทสวดอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธควาเช่นอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิพตโพวินยูหิติคำว่าปัจจตังสิ่งนี้จะรู้ได้โดยตัวของหนูเองฝ่ามือเป็นของหนูใบหน้าร่างกายเป็นของเองหนูจะรู้สึกตัวของหนูเองจบนะจบนะ
โอเคลืมตาได้แล้วก็มือลงต่อไปเป็นหน้าที่ของหนูจะถามในที่นี้นะจะถามว่าหนูรู้สึกยังไงอยู่หายใจซะขยับตัวสักหน่อยนึงขยับตัวเพื่อให้มันร่างกายมันเปลี่ยนแปลงพลังงานที่มันจะไหลเวียนก็เรียกว่าโฟลว์แปลงร่างกายจะทำให้เกิดคำว่าสดชื่นง่วงจะหายง่วงนะครับพลังงานนี้จะเป็นอย่างนั้นนะขี้เกียจก็จะกลายเป็นขยันโอเคนะครับเราขี้เกียจอ่านหนังสือต่อไปก็จะอ่านหนังสือดีเข้าใจง่ายเข้าใจเร็วโอเคนะครับต่อไปเจอคำถามฟังให้ดีแล้วนะคำถามนะคำถามไม่ว่าจะเป็นครูถามเราโอ้โหออกข้อสอบคำถามคุณครูต้องอ่านคำถามให้เข้าใจแล้วเราจึงจะตอบคำถามให้ถูกต้องตรงจริงเพราะคำถามมีว่ามีใครบ้างที่รู้สึกตัวที่ฝ่ามือก็ได้ใบหน้าก็ได้ผิวร่างกายหนูก็ได้มันวูบวับวูบวับอย่างนี้เป็นต้นฟังใครบ้างที่รู้สึกที่ฝ่ามือหรือส่วนไหนก็ตามที่ลูกหยิบยกมือขึ้นครับผมเปอรู้สึกนะรู้สึกนะครับยกไปแรงๆลูกแล้วมันสูงลุงจะลุงออกเลยเอาละขอบคุณมากครับต่อไปมือลงมาฟังใหม่คนต่อไปใครที่ไม่รู้สึกอะไรเลยยกมือขึ้นครับไม่รู้สึกอะไรเลยยกแรงๆหรอกเต็มหรอกอย่าโกหกตัวเองนะครับเรื่องนี้อย่าโกหกตัวเองนะครับยกขึ้นมาแล้วก็ยืนขึ้นยกไว้ยืนขึ้นยกไว้แล้วยืนขึ้นเร็วยืนขึ้นยกมือขึ้นแล้วยืนด้วยยืนขึ้นด้วยฟังภาษาให้เข้าใจโอเคนะโอเคนะเสร็จแล้วก็เดินมาข้างหน้านี่ครับผมเดินออกมาข้างหน้ามาเดินมายกมือแล้วเดินออกมาครับเดินมาครับโอเคครับโอเคครับโอเคนะดีมากดีมากดีมากโอเคเอาละออกมาเอาละดีมากครับดีมากครับเอาละต่อไปนี้จับแถวเป็นวงกลมเอาหางมาเนี่ยหางมาเนี้ยเอาหางมาใครเป็นหางมามาใกล้ตรงนี้เดี๋ยวจับไปเป็นวงกลมเดียวครับวงกลมเดียวเอาหางมามาคนนึงสิครับมาคนนึงจับต่อกันไปโอเคจับต่อกันไปลูกแล้วจับต่อกันไปมือกลางเอาไปสิครับกลางไปมือก็เป็นจับต่อวงกลมแล้วเนี่ยเอาแยกห่างจากกันด้วยครับเอากระจายกำแสงครับฟังคำสั่งให้ได้จับไปแยกไปเป็นวงกลมต่อไปอย่างนี้นะจับมือกันไว้พ่วงไว้นะครับพ่วงไว้นะครับจับพ่วงไว้นะครับจับพ่วงไว้ดีโอเคโอเคโอเคดีมากจับไปจับนะจับนะครับแล้วอย่าช้าอย่าช้ามันแป๊บเดียวเองจับก็แยกกันเองฟังภาษาให้ทันนั่นเองนะครับจับมือกันเนี่ยโอเคนะเอาหมดยังพร้อมยังพร้อมนะครับจับมือกันลูกเอาฟังเร็วหนูไม่ยอมฟังเลยคุยกันทำไมเล่าจับที่ลูกจับนะห้ามขาดจากกันนะครับฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะคะในการจับต่อกันนี้ต่อไปหนูจะได้เรียนหนังสือเป็นวิชาไฟฟ้าวิทยาวิชาไฟฟ้าเขาเรียกว่าต่อไฟฟ้าแบบอนุกรมนะจะต่อแบบนี้ลุงงอจะมีไฟฟ้าอยู่ในตัวไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตโอเคนะเอาล่ะที่หนูจะบอกว่าไม่รู้สึกตัวเมื่อกี้ต่อไปนี้หนูจะรู้สึกตัวแล้วนะพร้อมยังพร้อมรับยังครับฟังทันนะครับเอาทุกคนหลับตาครับนะสังเกตนะมันจะวิ่งไปตามที่มือหนูทั้งหมดแหละสังเกตฝ่ามือของหนูเองนะครับนะคะวิ่งไปเองก็อยู่นิ่งนะครับอยู่ท่านิ่งนะครับตั้งใจนิดนึงลูกตั้งใจเพราะว่าหนูจะเป็นคนที่ได้รับประโยชน์จริงๆตรงนี้ผลที่ออกมาหนูจะสบายตัวบอกให้ทราบไว้ก็แล้วกันสังเกตที่มือเอาเองก็แล้วกันนะแค่ลูกงอจับนี่มันจะไปหมดเลยหายใจด้วยฟังเสียงหัวใจของตัวเองมันเต้นตุบตับตุบตับด้วยยิ่งดีย้ำฟังเสียงหัวใจของตัวเองด้วยต้องนิ่งต้องเงียบนะฮะแล้วจึงจะรู้สึก
แปลว่าให้พิจารณาลมหายใจที่จมูกแล้วก็หัวใจตัวเองเต้นด้วยหนูจะรู้สึกวูบวาบวูบวาบในตัวนะครับเพราะพลังงานไฟฟ้าสถิตมันจะวิ่งจากลูกหงอกไปหาหนูทั้งหมดมันเป็นเซอร์เคิลมันเป็นวงรอบของมันเองนะครับเป็นธรรมชาติของไฟฟ้าสถิตนะฮะซึ่งไฟฟ้าธรรมชาติไฟฟ้าธรรมชาติเรียกว่าไฟฟ้าสถิตอยู่ในชั้นบรรยากาศอยู่ในต้นไม้อยู่ในหมูหมากาไก่อยู่ทั้งในดินทั้งในน้ำในอากาศหมดนะครับพลังงานตัวนี้มันซึมซับอยู่กับธรรมชาติทั้งหมดนะครับตัวหนูเองก็เกิดมาโดยบอดแบบธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นหนูจึงจะรู้สึกหายใจลึกๆดูซิใจไหมน่ามันจะโล่งมันจะโปร่งของมันเองนะครับหนูทำหนูได้เองแล้วเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วล่ะต่อไปนี้ครับน่าบางคนขนลุกขนพองมีไหมหายใจขนจะลุกไปทั้งตัวเลยก็มีไหมต้องรู้เองนะคะนะครับต้องรู้สึกเองเพราะความรู้สึกนี้จะไม่มีเครื่องชั่งไม่มีเครื่องกลองไม่มีเครื่องวัดแปลว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้างเครื่องชั่งตวงวัดทำไม่ได้แต่เรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้สึกตัวเราเองโอเคไหมครับเราจะมีความรู้สึกโดยชอบธรรมด้วยตัวของเราเองนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นปัจเจกบุคคลนะครับปัจเจกแปลว่าเฉพาะตัวเฉพาะตนนะครับรู้เองเฉพาะตัวเฉพาะตนนะครับนับ1ถึง10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็0เอาละคลายจากมือซะทีนี้ปล่อยซะขยับตัวทั้งหมดไปเนี่ยครับขยับตัวเนี่ยดูหงอกเป็นตัวอย่างเห็นไหมขยับปื๊ดปัดมันจะสดชื่นเองนะครับมันจะรู้สึกเบาเนื้อเบาตัวถามว่าจริงไหมทีนี้ดูหงอกจะถามว่ารู้สึกไงบ้างลูกตอบดีขึ้นรู้สึกเบาสบายตัวดีขึ้นแน่ใจนะเหมือนกันรู้สึกสบายรู้สึกสบายแน่นะครับแน่นะครับรู้สึกตัวนะใครไม่รู้สึกตัวยกมือครับไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกนะใครไม่รู้สึกอะไรเลยนะใครไม่รู้สึกนะใครรู้สึกตัวยกมือขึ้นใครรู้สึกตัวคนที่รู้สึกตัวยกมือขึ้นครับแล้วก็ไปที่นั่งเดิมคนที่รู้สึกตัวยกมือขึ้นแล้วเดินไปนั่งที่เดิมคนที่ยังไม่รู้สึกอยู่ที่นี่ก่อนนะครับลุงหมอจะพยายามให้ทุกคนได้รู้สึกนะครับเพราะว่าพลังงานนี่มันดีมากมารวมกันอีกทีนึงมารอบต่อไปครับคนที่ยังไม่รู้สึกมาที่นี่ครับมาดีมากนะต้องบอกกับตัวเองให้ได้นะครับอย่าเพิ่งคุยกันลูกอย่าเพิ่งคุยกันฟังนี้ก็อย่าเพิ่งคุยกันลูกโอเคจับมือร้อมวงมันเหมือนเดิมนะคะจับมือเหมือนเดิมหันหน้าเข้าหากันอย่างนี้เห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมเหมือนเดิมแบบนี้ครับเอาละทีนี้ลุงออกจะจับคอทีนี้จับมือกันนะครับโอเคนะครับเหมือนกันเหมือนเดิมหายใจยาวลูกหายใจว่าต่อไปนี้ลุงออกจะทำให้หนูรู้สึกตัวนะครับหายใจไปหลับตาครับห้ามลืมตาเด็ดขาดนะครับห้ามลืมตาเด็ดขาดดูสิพลังงานจะวิ่งมันไปเองงอจะทำให้หนูรู้สึกตัวทั้งหมดนะครับจะสบายตัวครับจะสบายตัวครับหลับตาไว้แค่ลุงงอจับหัวนิดเดียวจะไปหมดนะครับเพราะว่าลุงงอจะรู้ดีว่าระบบประสาทหรือไฟฟ้าสถิตมันทำงานอะไรในร่างกายเรานะครับคนไหนที่คิดไม่เร็วจะคิดเร็วแปลว่าคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งจะเก่งนะครับจำด้วยครับภาษาหนูงอกจะไว้ให้ตรงนี้
โทษครับ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 น่าน่าแค่นี้ดูหน่อยแค่สัมผัสเบาๆโทษโทษโอ้ยขอโทษครับขอโทษครับดูหน่อยเหยียบเท้าหนูโอเคครับขอโทษครับน่าเห็นไหมดูหน่อยจับแค่นี้เห็นไหมสังเกตนะครับมันจะโปร่งเบาเองเหลือเชื่อมากครับพลังงานตรงนี้น่าคนคอยนิดนึงนะลูกนะนั่งคอยนิดนึงนั่งคอยนิดนึงขณะนี้บ่ายสองโมงครึ่งครับเราจะมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงที่เหลือนี้อยากให้ทุกคนได้รับนะครับอึบนี่เห็นไหมเห็นไหมต่อไปหนูจะเรียนสื่อเก่งนะครับบอกให้ทราบว่าจะเสร็จแล้วอีกคนเดียวก็จบแล้วโทษครับโทษครับนี่นะโทษครับจบแล้วครับนะโอเคลืมตาได้เลยถามว่ารู้สึกอะไรอยู่ไหมรู้สึกอะไรไหมครับเอาล่ะอธิบายสิรู้สึกอะไรหรือเปล่าลูกตอบแล้วไม่รู้สึกอีกเดี๋ยวอย่ารู้สึกไหมคะพูดเลยสบายว่าไงลูกสบายค่ะพูดสิไม่รู้สึกอะไรหรือสบายคะสบายเจ็บครับเจ็บนะตอนนี้เจ็บอยู่ป่ะเดี๋ยวนี้ไม่เจ็บแล้วนะเมื่อถ้าไม่เจ็บแล้วถามว่าเป็นอะไรต่อรู้สึกอะไรไหมครับเราเน้นความรู้สึกยังเจ็บอยู่ไหมครับไม่เจ็บแล้วครับสบายไหมครับทั้งนั้นอ่ะสบายครับโอเคนะเฉยเฉยเฉยไม่รู้สึกอะไรเลยนะไม่เป็นไรเอามานี่ไม่รู้สึกอะไรเนี่ยรู้สึกอะไรครับไม่รู้ไม่รู้มานี่โอเคครับหนาวหนาวหนาวนะหนาวนะครับอ๋อติดพัดลมนิ่งๆเหรอวะฟังไงดีครับอุ่นหรือยังครับหายหนาวยังหรอหายแล้วนะโอเคครับหนูไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกอะไรเลยอยู่ตรงนี้ก่อนไม่รู้สึกมานี่ก่อนครับสบายครับสบายครับไม่รู้สึกครับไม่รู้สึกอะไรเลยสบายสบายเจ็บครับเจ็บอีกแล้วโอ้ยโทษทีเจ็บเดียวอย่างอื่นนี้นะครับเจ็บเดียวนะขอโทษนะว่าไงไม่รู้สึกครับไม่รู้สึกนะอยู่กลางครับไม่รู้สึกครับไม่รู้สึกเหรออ้าวไม่รู้สึกครับก็ไม่รู้สึกอีกรู้สึกครับรู้สึกไหมไม่ครับโอ้โหรู้สึกครับรู้สึกรู้สึกอะไรครับรู้สึกโล่งขึ้นครับโล่งขึ้นรู้สึกเนาะโอเคคนที่รู้สึกไปนั่งก่อนครับป่าไปนั่งก่อนไม่รู้สึกยืนตะกอนยืนนะไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกนะฟังให้ดีนะเอาล่ะคนที่ไม่รู้สึกอยู่ตรงนี้จับลงมาเลยกอดกันเลยฮะกอดคอกันเลยครับโอเคครับโอเคโอเคมาเพศแม่มานี่ดอกแม่ใกล้ลงเพศแม่มานี่ดอกมานี่เอามานี่เพศแม่ไว้โอเคเอาละกอดกันทั้งหมดหายใจไว้แล้วครับกอดกันกอดกันนะครับหลับตาไว้ดอกหลับตาไว้ดีนะนึกให้ดีๆนะนึกถึงคุณพ่อหายใจนึกถึงใบหน้าคุณพ่อไว้คุณพ่อคุณแม่นะคะนึกเห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากงอาม่าพี่ทุกคนน้องทุกคนรวมทั้งนึกถึงสัตว์เลี้ยงในบ้านนี้ไหมคะแค่นี้เองฮะแค่นี้เองนิ่งเอาไว้ก่อนนิ่งไว้นิดนึงนะนี่ไงนะครับขอโทษครับเอาละโอเคพอแล้วครับถามว่ารู้สึกเป็นไงต่อรู้สึกเป็นไงต่อรู้สึกอะไรไหมคะ
ไม่รู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยโอ้โหไม่ครับโอ้โหทำไงวะเนี่ยลุงออกยอมนะงั้นน่ะดีไหมยอมนะโอเคไหมโอเคนะแปลว่าลุงออกยอมอยู่กี่คน3 6 9 10คนทั้งหมด240กว่าคนลุงออกยอมแพ้อยู่10คนโอเคนะต่อลงมาลุงออกงวดนี้ลุงออกยอมนะนะต่อไปเราไปฝึกเรียนนะลูกนะตามที่ลุงออกเล่าให้ฟังนะเผื่อว่าลุงออกอาจจะรู้เองโดยไหมครับทั้งหมดที่ทำมาไม่เป็นอันตรายดีทุกสิ้นแม้ว่าจะไม่รู้สึกก็ตามนะวันนี้โอเคไหมเอาล่ะครับอ่ะไปยายากับไปติดตบมือให้เพื่อนหน่อยครับโอเคครับโอ้โหลูกออกยอม10คนเรามีเวลาน้อยก็ว่าได้นะครับถ้ามีเวลามากกว่านี้มันก็มีวิธีอีกหลายวิธีแม้เรามีเวลาจำกัดอยู่นะครับเอาล่ะต่อไปแอคใหม่ไปแอคใหม่แอคชั่นใหม่ถามว่าใครอยากกลับบ้านยกมือขึ้นโอ้โหอย่างนี้ต้องขออนุญาตท่านพระมหาชัยชุมพลลุงหมอไม่เกี่ยวเอามือลงครับผมลุงหมอไม่เกี่ยวนะใครอยากกลับบ้านเร็วต้องขออนุญาตท่านพระมหาชัยชุมพลหรือคุณครูใหญ่ก็ได้ว่าท่านจะอนุญาตไหมเชื่อว่าท่านยังไม่รู้จักเพราะว่ามีข้อตกลงกันเรื่องของเวลานะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงต่อนะครับฟังนี้นะต่อไปนี้นะครับทวนของเก่าก่อนฟังให้ดีนะครับทวนของเก่านะครับตั้งแต่ลุงออกเริ่มต้นมายืนพูดตรงนี้ถามว่าลุงออกพูดครั้งแรกเลยว่าคนเรามีคุณธรรมจะประกอบไปด้วยอะไรนะครับคุณธรรมฮะคุณธรรมลุงออกสรุปให้ฟังกันแล้วกันเนาะว่าจะตรงกันไหมหนึ่งจะเริ่มต้นจากคำว่าคนดีกับคนเก่งทุกคนอยากเป็นคนเก่งจะเป็นคนเก่งได้ต้องเป็นนักฟังที่ดีหนูต้องเป็นนักฟังที่ดีให้ได้โอเคไหมฟังคุณครูทุกวิชาที่คุณครูสอนหนังสือโอเคไหมครับนั่นคือจากคุณครูแม้ทั้งเพื่อนฝูงคุยกันต้องเป็นนักฟังที่ดีจะเป็นคนเก่งมันเริ่มต้นจากการฟังเช่นฟังคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตายายอากงอาม่าท่านพูดอะไรฟังให้เข้าใจเห็นไหมครับคนจะเป็นคนเก่งได้ต้องเป็นนักฟังที่ดีลุงหมอบอกว่าเป็นทฤษฎีการสื่อสารคนหนึ่งพูดคนหนึ่งต้องฟังโอเคนะจำเป็นหลักโลกคนในบ้านพูดเราต้องฟังโอเคนะเมื่อเวลาคนในบ้านเขาหยุดพูดเราขอพูดบ้างแชร์ก็เชื่อว่าเขาคงจะฟังเหมือนกับเราฟังเขาก่อนอื่นเราต้องฟังเขาก่อนแล้วเขาจึงจะฟังเราโอเคนะครับเป็นหลักนะเป็นหลักนะเรียกว่าถ้าหาว่าการฟังหรือการสื่อสารนี่สำคัญมากภาษามีไว้สำหรับสื่อสารภาษาเป็นรหัสนะครับสระอาสะโทษกอไก่ที่ค้อนห้องคือสระเอ้ยโทษที่พยัญชนะสระอาอีอีอืออูโออําเอาไอเอานั่นคือสระนะส่วนวรรณยุกต์คือกา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 โอเคนะครับภาษาไทยมีทั้งพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์โอเคนะหนูต้องเทียบเสียงให้ดีพูดจาให้ชัดเจนนะครับภาษาไทยเป็นอย่างนั้นโอเคนะเอาล่ะถ้าเราสื่อสารภาษากันรู้เรื่องแล้วทุกอย่างจะไปด้วยกันได้หมดถ้าสื่อสารภาษาสื่อสารกันไม่รู้ทุกอย่างจะแตกหมดเลยแตกความสามัคคีแตกไปหมดเพราะนั้นภาษาจึงสำคัญนะครับในการสื่อสารกันและกันโอเคจำเป็นหลักไว้ด้วยนะครับเอาล่ะเมื่อเวลารู้ภาษาแล้วมันก็ส่งเสริมให้เกิดคำว่าดีคำว่าชั่วออกมาก็ถ่ายทอดผ่านภาษาแล้วก็อากับกิริยาด้วยนะนั้นเราจะรู้จักคำว่าดีรู้จักคำว่าชั่วคนดีคือคนฟังให้ดีนะคิดดี
ฟังคำว่าคิดดีนะครับคนที่คิดดีคือคิดแต่จะให้ฟังให้ดีนะครับคิดดีพูดดีทำดีอันนี้เป็นอุปนิสัยใจคอมนุษย์อยู่แล้วล่ะถ้าคิดดีก็คิดแต่จะให้ความคิดคิดแต่จะให้เรายังไม่ได้เสียอะไรเลยคิดดีคิดแต่จะให้จำคิดไม่ดีคิดแต่จะเอาใช่ไหมคิดจะเอาหมดก็ถือว่าคิดไม่ดีทั้งคิดดีและไม่ดีมันเป็นเพียงนามธรรมเพราะฉะนั้นจึงไม่เกิดผลกับใครๆคิดดีคิดไม่ดีไม่งงนะฮะเพราะแค่ความคิดมันอยู่กับตัวเราอย่าเล่นกันหรอกอย่าเล่นกันฟังคิดดีเนี่ยพยายามฟังไว้หรอกแล้วหนูจะเป็นคนเจริญแกนะคิดดีคิดแต่จะให้คิดไม่ดีคิดแต่จะเอาความคิดเป็นนามธรรมล้วนยังไม่ใครได้ใครเสียเลยโอเคนี่คือประโยชน์ของความคิดแต่ถ้าคิดไม่ดีแล้วพูดไม่ดีด้วยยุ่งเลยชีวิตนี้ยุ่งเลยใช่ไหมฮะคิดไม่ดีแล้วยังพูดไม่ดีด้วยคนพูดไม่ดีคือคนที่พูดไม่สุภาพโอเคไหมครับคนที่พูดสุภาพคือคนที่พูดจบปุ๊บผู้หญิงก็มีคำว่าขาค่ะใช่หรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะใช่ไหมมีขามีค่ะส่วนผู้ชายใช่หรือเปล่าครับใช่หรือเปล่าครับใช่แล้วครับผมเห็นไหมพูดดีคือพูดด้วยภาษาสุภาพโอเคนะเราไม่ต้องด่ากันใช้ภาษาไม่สุภาพเป็นคำด่าเป็นคำไม่สุภาพเราไม่ใช้กันนะครับคนดีเขาจะไม่ใช้กันนะคนดีจะพูดแต่ภาษาดีๆภาษาสุภาพโอเคไหมครับต้องจำเลยนะครับถ้าพูดนะเอาล่ะทำดีทำดีอันนั้นเป็นภาษาพูดกันทำดียกตัวอย่างเลยนะครับว่าคุณครูให้การบ้านมาเราทำการบ้านนั้นได้แล้วก็ถูกด้วยนั่นเรียกว่าทำดีเป็นผลการกระทำเห็นไหมมันเป็นผลของมันเป็นประสิทธิภาพเป็นคุณภาพไปแล้วโอเคไหมคำว่าทำไปว่ามันต้องผ่านการทำงานเรียบร้อยแล้วมันเกิดมาเป็นผลแล้วจับต้องได้แล้วงงไหมครับไม่งงนะอย่ามองที่อื่นหรอกอย่าสนใจอย่างอื่นหนูจะเรียนหนังสือไม่เก่งนะบอกให้ขนาดลูกงออยู่หน้าชั้นยังตายังไปที่นี่อยู่ถือว่านี่คือสิ่งที่หนูจะเรียนหนังสือไม่เก่งนะแล้วจะโทษคนไม่ได้ต้องโทษตัวเองนะครับสุดท้ายแล้วพยายามจะให้อยู่แล้วนะเอาล่ะพยายามอยู่ตรงนี้จะหนีไปไหนอีกครึ่งชั่วโมงก็ปล่อยแล้วโอ้นะเอาล่ะฟังใหม่คิดดีคือคิดแต่จะให้คิดไม่ดีก็คือคิดแต่จะเอาความคิดทั้งดีและไม่ดีไม่มีใครสูญเสียอะไรเพราะมันอยู่ในตัวเราผลจากการคิดก็คือทำคิดไม่ดีพูดไม่ดีซวยเลยเห็นไหมฮะสกัดให้ได้ลูกคิดไม่ดีคิดได้แต่อย่าพูดตามที่เราคิดงงไหมงงไม่งงนะคิดดีคิดแต่จะให้พูดดีพูดให้ผู้อื่นเขาเข้าใจฟังให้ดีนะพูดดีคือพูดอย่างไรให้ผู้ฟังเขาเข้าใจจำลุงออกก็พยายามเหลือเกินพูดอย่างไรจะให้ทุกคนนั่งตรงนี้เข้าใจถ้าทุกคนไม่ฟังมันก็จบข่าวไปไม่รอดแปลว่าไม่ประสบความสำเร็จใครไม่สำเร็จลูกๆแต่ไม่ความสำเร็จจะไม่เกิดความสำเร็จเพราะว่าไม่ฟังใช่ไหมฮะถึงจะพูดดียังไงก็ตามทีแต่ผู้ฟังไม่ยอมฟังเลยจบเลยงั้นต้องเป็นนักฟังที่ดีครับเราจึงจะเป็นคนดีคนเก่งได้โอเคนะครับโอเคนะจำแม่นๆโลกเราต้องเป็นนักฟังที่ดีจึงจะเป็นคนดีเป็นคนเก่งได้ชัดนะโลกนะชัดนะทุกคนจำไม่ไว้ภาษาประโยคเดียวเองนะต้องเอาให้อยู่ตรงนี้เพราะมันเป็นชีวิตของหนูเองจะต้องเติบโตโอนะเอาล่ะเมื่อเวลาคิดดีคิดแต่จะให้พูดดีพูดยังไงจะให้ผู้อื่นเขาเข้าใจจำเป็นมากทำดีทำยังไงจะให้คนอื่นเขาได้รับประโยชน์
เช่นอยู่บ้านเราทำดีคือไปตักน้ำเลนใส่แก้วเรียบร้อยเอามาให้คนอื่นเขากินเห็นไหมคนอื่นก็ได้รับนี่เรียกว่าทำดีทำให้ผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์เรียกว่าทำดีมองไหมครับแน่นอนน้ำที่เราตักไปนั้นนะก่อนที่เขาจะกินเราคิดก่อนแล้วเราทำดีก่อนกินก่อนงงไหมครับเราหิวแล้วก็น้ำมาแล้วก็กินก่อนจากนั้นก็เอาไปยกให้ผู้อื่นเขากินด้วยนี่เขาเรียกว่าดีทั้งประโยชน์ตนและคนอื่นด้วยในบ้านครอบครัวมี5คนก็บริการทั้ง5คนนี่คือคำว่าทำดีเห็นไหมครับได้ทั้งประโยชน์ตัวเองทำดื่มน้ำกินเองแล้วก็หยิบน้ำไปให้ผู้อื่นเขากินด้วยยกตัวอย่างง่ายๆเอาคอนเซปต์ไอเดียหรือเอาโมเดลเล็กๆนี่ไปคิดแล้วมันจะขยายใหญ่โตทีนึงต่อไปโอเคนะหนูกำลังเด็กๆอยู่คิดในตัวนิดเดียวเนี่ยมันจะขยายใหญ่โตเองงงไหมไม่งงนะสรุปคิดดีคือคิดแต่จะให้พูดดีก็คือพูดให้ผู้อื่นเขาเข้าใจเราที่เราสิ่งที่เราพูดทำดีก็ทำในสิ่งที่เราก็ได้คนอื่นก็ได้ใช่ไหมแล้วก็อยู่สังคมได้สบายไปเนี่ยถ้าทุกคนคิดอยู่ในกรอบไม่ได้สังคมเราคือสังคมก็สังคมนะคนในอยู่ในโรงเรียนทุกคนก็จะเข้าใจได้หมดโรงเรียนหนูก็จะรักสามัคคีกันเองโอเคไหมครับทุกชั้นเรียนเห็นไหมฮะในโรงเรียนทั้งหมดออกจากโรงเรียนมาเป็นครอบครัวไปเป็นชุมชนอื่นขึ้นรถเมล์ไปที่อื่นอีกใช้ทั้งโลกเห็นไหมครับคิดดีคิดแต่จะให้พูดดีพูดให้ผู้ฟังเขาเข้าใจทำดีทำให้รับประโยชน์ทุกตัวเองส่วนหนึ่งและผู้อื่นเขาได้ด้วยจบแล้วคิดดีพูดดีทำดีมันมีแค่นี้ลูกเอ๋ยเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันตลอดชีวิตนี้เลยโอไหมครับโอนะสัญญานะสัญญานะแล้วทุกคนถ้าจังหวัดนครปฐมเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีตามที่ลุงบอกยกตัวอย่างที่ว่านี้คนในจังหวัดนครปฐมจะเก่งหมดทุกคนจะสุดยอดมนุษย์ทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องยอมรับเอาไปใช้จากในวัดพระสงฆ์ก็พูดเมื่อเช้านี่ลุงหมอก็นั่งฟังอยู่เห็นไหมครับคิดดีพูดดีทำดีโอเคนะลุงหมอยกตัวอย่างเห็นชัดเจนแล้วนะเอาไปใช้นะครับเอาละต่อมาสิ่งที่จะลุงหมอหยิบยื่นไปคือสรุปนั่นก็คือเรื่องของคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมจะทำอะไรก็ได้ต้องถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคเช่นแบ่งปลา1ตัวให้คน3คนเห็นไหมครับจำได้ไหมคะจำได้นะถูกต้องเอาไปสับให้ละเอียดหรือไปปั่นก็ได้แล้วก็ขึ้นตาช่างน้ำหนักเท่ากันทุกคนได้ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคหมดนี่แหละคือความคิดอย่างนี้เอาไปใช้กับชุมชนเอาไปใช้กับประเทศชาติได้หมดเลยโอเคต่อไปหนูต้องเรียนวิชาต่างๆในหลายๆอย่างนะในเรื่องของความต้องเอาไปใช้ลุงออกกับคนที่เกิดก่อนอีเนอร์ก็ทยอยตายกันเห็นไหมครับหนูต้องอยู่ได้ในโลกนี้โอเคไหมต้องเป็นตัวอย่างของคนรุ่นต่อไปอีกทีนึงโอไหมครับโอนะชัดเจนนะเอาล่ะต่อไปนี่ก็คือเรื่องราวคำว่าคุณธรรมกลับมาจริยธรรมมีคำว่าจริยธรรมเห็นไหมครับกิจกรรมจริยธรรมเห็นไหมคุณธรรมจริยธรรมคือการกระทำหรือความประพฤติอันเดียวกันคือการคือความประพฤติของเราเองลูกผู้หญิงควรจะประพฤติตัวอย่างไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับแอบเหมือนผู้ชายเงี้ยเหรอเอางี้เหรอผู้หญิงเอางี้เหรอผู้หญิงเอางี้เหรอไม่ใช่นะผู้หญิงต้องเรียบร้อยนั่งต้องนั่งเรียบร้อยเราไม่นั่งทางไม่เอานั่งทางไม่ใช่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนั่งแล้วหุบเอาไว้เงี้ยผู้หญิงหนีไปไว้เพราะเราเป็นผู้หญิงอ่ะโอเคไหมครับนี่แหละคือจริยธรรมคือพฤติกรรมก็ว่าได้ความประพฤติก็อันเดียวกันโอเคไหมครับเพราะทุกคนจะต้องมีความประพฤติดีประพฤติดีแปลว่ามันต้องเรียบร้อยด้วยนั่งเรียบร้อยเช่นหนูเนี่ยมั้ยอย่างเงี้ยนั่งเรียบร้อยดีอย่างเงี้ยนั่งพับเพียบเงี้ยเรียบร้อยดีไหมครับผู้ชายไม่เป็นไรนี่ผู้หญิงนั่งพับเพียบสิลูกนี่แหละครับนั่งพับเพียบนี่แหละคือจริยธรรมเห็นไหมครับผู้หญิงก็ต้องนั่งพับเพียบโอเคไหมโอเคนะ
ขอเท่านี้เองระเบียบวินัยของตัวเองโอเคส่วนผู้ชายก็ขัดประมาทก็ไม่เป็นไรโอเคไหมมันคนละเพศอ่ะจะพระเพียบก็ยิ่งดีอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะครับนี่คือจริยธรรมง่ายๆเลยมองเห็นชัดๆใช้ในชีวิตประจำวันที่ไหนก็ได้เห็นไหมครับแต่โอเคนะเมื่อเวลารู้ชนิดว่านี้คุณธรรมก็ได้ไปแล้วเนาะความพิเศษมีคำว่าสังเกตเปรียบเทียบคือเปรียบเทียบของสองสิ่งดีกว่าดีที่สุดดีกว่าดีที่สุดสวยสวยกว่าสวยที่สุดเห็นไหมครับดำดำกว่าดำที่สุดขาวขาวกว่าขาวที่สุดเปรียบเทียบแค่สามชั้นเองเห็นไหมครับเปรียบเทียบสรุปแปลว่าเลือกแล้วเลือกการกระทำเลือกกันมาแล้วเอามาใช้แล้วเป็นความมั่นใจและสรุปสรุปแปลว่าขโมดเรียบร้อยแล้วเอามาใช้จริงๆแล้วคือสรุปเรื่องใดๆที่สรุปแล้วก็ต้องหยุดไม่เติมไม่ต่อแต่และเรื่องแต่ละอย่างอย่างเช่นเราหนังสือทำเลขเราพิสูจน์เรียบร้อยจบแล้วผิดถูกอีกเรื่องนึงเพราะเป็นความมั่นใจทำการบ้านผิดคิดทำใหม่หาข้อผิดให้ได้หาสิ่งที่มันผิดให้ได้ต่อไปจะถูกหมดอย่าหวังแต่ถูกอย่างเดียวแล้วอยากจะไปเจอคำว่าผิดถ้าเจอผิดก่อนมันจะถูกหมดในที่สุดแล้วโอเคไหมครับหาสิ่งที่มันผิดให้ได้แล้วสิ่งที่ถูกมันจะตามมาเองโอเคไหมครับนี่คือการเรียนรู้วิธีใหม่เลยแหละครับนะเอาละหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับทั้งความพิเศษสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะก็ไปบอกใครก็บอกเพื่อนก็ได้บอกใครก็ได้บอกใครเสนอแนะบอกให้เขารู้เสนอและต้องอธิบายได้เห็นไหมทุกอย่างต้องอธิบายได้ที่เขาเรียกว่าเหตุผลเห็นไหมครับอย่างเช่นรู้สึกยังไงมันเกินคำอธิบายแต่รู้สึกอะมันดีอะมันเบาอะอย่างเงี้ยโอเคไหมนี่เป็นการส่วนตัวแต่ถ้าหากก็เป็นเรื่องของการเรียนการสอนก็อธิบายได้กับผู้คนอธิบายได้แต่ความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยมันยากที่จะอธิบายแต่เรารู้ว่ามันใช่แหละอย่างเงี้ยโอเคนะนี่ก็สิ่งหนึ่งจะฝากเอาไว้ให้มากๆนี่ในการสรุปพอประมาณการแล้วนะฮะสำหรับทุกคนก็พยายามเก็บเอาไปใช้เพราะสิ่งนี้แม้ว่าเวลาด้วยกันน้อยนิดแต่น้อยนิดนั่นแหละฮะจะมีคุณภาพมีประสิทธิภาพแล้วก็ส่งผลให้เกิดทุกคนได้เกิดประสิทธิผลต่อไปประสิทธิผลคือผลของงานนะเรียนจบเรียบร้อยได้เกรดดีๆได้รับปริญญาบัตรเห็นไหมฮะคุณครูชื่นชมยินดีมีความภาคภูมิใจนั่นคือว่าสำเร็จเรียบร้อยทุกอย่างตามประสงค์ต่อไปก็เริ่มทำงานกันเพราะต่อไปหนูเรียนหนังสือต่อไปต้องคิดต่อว่าเรียนหนังสือเพื่อทำการเพื่อประกอบอาชีพทุกวันนี้เรียนหนังสือต้องหวังเพื่อประกอบอาชีพโอเคไหมครับไม่ใช่เรียนเล่นๆแล้วครับต่อไปอาชีพมันจะแย่งกันเยอะเหลือเหลือเกินลุงหงอกโตมาถึงขนาดนี้จะรู้ว่าการประกอบอาชีพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งรุ่นหนูจะยากมากยิ่งขึ้นเพราะประชากรของโลกมันมีมากขึ้นมันมีการแข่งขันสูงขึ้นถ้าเรารู้ไม่ทันถ้าเราไม่เก่งพอจะอยู่ในสังคมไม่ได้โอเคไหมเราต้องเป็นคนเก่งเป็นคนดีให้ได้โอเคไหมครับโอเคนะเราต้องเป็นทั้งคนเก่งและคนดีให้ได้โอเคไหมครับโอเคนะใครคิดว่าต่อไปนี้จะเป็นทั้งคนเก่งและคนดียกมือขึ้นแน่ใจนะแน่ใจนะแน่ใจนะแล้วมายกมือว่าไงว่าไงไม่ได้ยินเลยไม่ได้ฟังเลยหนูต้องฟังนะลูกไอ้ แน่ใจนะแน่ใจนะรู้ไหมแถวนี้มีกี่คนเนี่ยมีกี่คนครับ1 2 3อย่าแตกแถวนะครับอย่าแตกแถวนะครับแล้วลุงหมอจะแจกทีเนี้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จะแจกของนะทีนี้นะเอาละที่เหลือมาคืนลุงหมอนะครับที่เหลือมาคืนลุงหมอนะครับทั้งหมดกี่แถวไม่ทราบเอานะ1 2 3 4 5ย้ำนะที่เหลือมาคุณลุงหงอนะครับเอาล่ะหนูเดินขึ้นมาด้วยลูกหนูเอาจ
จกคนละใบกับเพื่อนจากนี้แถวหน้าสุดนะคะเอาคนเดียวหนูนั่งเอาคนเดียวนะคะปะเถือไปด้วยหน่อยเอาคนละใบเอาคนละใบโอเคนะเข้าใจนะคะเหลือมาคืนลูกหงอกนะโอเคเอาละถือเลยนับเปื้อนๆเลยนะครับอ้าวนี่เหมือนกันตัวแทนแจกไปคนละใบนะครับเอายางออกก่อนสิลูกเอาคลี่ก่อนทำให้เรียบร้อยคลี่ก่อนใส่กระเป๋าโอเคนั่นแหละแจกคนละใบนะคะเหมือนกันลูกแจกเพื่อนคนละใบนะคะเหมือนกันครับแจกคนละใบนะครับฟังให้เข้าใจนะครับเดินไปลุกเดินเลยครับลุกเดินแจกเลยคลี่ให้คนละใบไปเลยต้องงั้นสิเฮ้ยพอเปล่าไม่รู้ว่าเนี่ยไม่พอจะยุ่งเลยลูกงอกโอเคคิดว่าน่าจะพอเอาโอเคคิดว่าคงเหลือคนละใบนะครับเป็นตัวแทนลูกยกแจกคนละใบนะครับคนละใบนะครับเหลือสองแถวนะครับคนละใบเหลือมาคืนนะครับคิดว่าคงเหลือเหลือไหมคะขอบคุณมากครับเอาเหลือคือเหลือแถวต่อไปค่ะเอาไปคนละใบนะคะไปบริการเพื่อนนับให้ทันๆปื๊ดๆเลย1นับไปเลย2ดังๆ3นั่นละเหลือไหมลูกเหลือไหมคะเหลือนะคะโอเคครับโอเคดีมากเหลือไหมคะเหลือไหมครับดีมากครับดีมากครับดีมากครับเอาละแถวสุดท้ายจ้าอ้าวเหมือนกันเหลือมาคืนนะครับไปคนละใบปุ๊บแม่ลูกหงอกเผื่อให้เรียบร้อยแล้วนั่นล่ะนับเร็วๆ1 2 3ครับปื๊ดๆๆๆเลยคิดก่อนทำคิดก่อนทำได้มันเป็นดีมากดีมากหนูเก็บไว้ด้วยนะคะอ้าวไหลมั้ยโอ้โหลูกหงอกยังเหลือกลับบ้านอีกนะลูกหงอกยังเหลือกลับบ้านอีกลูกหงอกเหลือกลับบ้านอีกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอีก5นาทีบ่าย3โมงขอบคุณครับขอบคุณครับนั่นมาเอาละจากนี้ไปถามว่าต่อไปเวลาที่เหลืออยู่ฟังดีนะลุงงอกมีแจกอีก1คำถามต่อ50บาทคำถามเดียวนะฟังดีนะครับนั่งดีนะครับใครจะมีคำถามลุงงอกถามมา1คำถามแจกทันที150บาทพอให้ดีนะครับยกมือนะเตรียมตัวยกมือนะใครจะใครถามอะไรเนี่ยไว้ใจนะครับถามไม่ได้นะถ้ายกมือแล้วถ้าลุงออกเรียกแล้วไม่ถามลุงออกปรับนะเอาคืนนะไม่ใช่ของเล่นนะที่ให้ไปเมื่อกี้เอาคืนนะโอเคนะ1คำถามต่อ150บาทถามว่าใครอยากถามอะไรลุงออกจะดูว่าใครยกก่อน3 2ยกนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้งอกกำลังเล็งลุงออกจำเป็นมากต้องใช้สายตาเปิดเปิดเปิดมันพร้อมกันอยู่5คนลุงออกก็แย่เลยแบบเนี้ยเอาวัด1คนเอาใหม่ครับเอาใหม่นะครั้งที่สองเมื่อกี้มัน5คนมากเกินไปลุงออกไม่ไหวโอเคจะเลือกคนเดียวนะครับ1คำถามต่อ50บาทคำถามเดียวอะไรก็ได้ลุงออกจะเป็นคนตอบเองเอานะพร้อม3 2ปึ๊บโอ้โหมาเลยป่ะฟังดียกไว้นะเห็นแล้วจ้ะไม่ยุติธรรมอีกแล้วเอามุมใหม่ครับเพราะมันกอดไม่เต็มที่ลุงออกต้องยืนมุมนี้โอเคนะมันพี่จะเต็มหน่อยไหมด้วยทำด้วยเอาใหม่นะเอานะครับ3 2ยกโอ้โหเสร็จเลยงานเนี่ย
จันยันยันเลยเป่ายิงฉกดีไหมเนี่ยฮะไม่เอาเหรอเอาเป่ายิงฉกฟังให้ดีนะเป่ายิงฉกดีไหมครับเสร็จแล้วลุงออกติดลมแล้วเนี่ยถ้าอย่างนี้ลุงติดลมแล้วเนี่ยอย่าโกรธกันนะพ่นเพียงหนึ่งรางวัลเอาหนึ่งคำถามโอเคนะหลับตาอย่างเดียวนะครับถ้าใครเพศแม่นะครับเพศแม่นะครับใครผมเปียยืนขึ้นครับยืนขึ้นครับโอ้โหเยอะเลยพอยืนขึ้นนะยืนขึ้นฟังให้ดีนะฮะฟังให้ดีนะครับเราเลือกผมเปียนะผมเปียนะครับผมเปียนะครับเอาต่อไปฟังใหม่มันเยอะเหลือเกินใครผมเปียที่ยาวที่สุดยกมือขึ้นครับยาวที่สุดเอายาวที่สุดใครว่ายาวที่สุดยกแล้วคนไหนยาวที่สุดเริ่มมองเห็นแล้วยาวที่สุดเอามาใครคิดว่ายาวกว่านี้มาเร็วเอามาแล้วมาเทียบกันเร็วมีไหมครับมีไหมครับตรงนี้หรือเปล่าลูกนี่นี่หรือคนนึงมาเดินนะมีอยู่สองสามคนยาวที่สุดเทียบผมยาวโอเคอึ๊บโอเคนี้ชนะเอาตัวนู้นทีนี้ด้วยสุดดูสิโอ้โหที่สุดใครว่ายาวกว่าลูกเขาสูงกว่านี่สูงกว่านะเปิดเดี๋ยวเพิ่งไปโอ้นี่ยาวกว่าแน่นอนครับโอเคดูสิลูกนี่ยาวกว่าแน่นอนครับเฮ้ยเท่ากันบอกยิงชุบเปี้ยง3 2ชั่ว3พะโอเคยอมแพ้ได้ราคานางเอกเราได้ราคาโอเคครับมาลุกมาด้วยผู้เข้าแข่งขันมาด้วยเอาล่ะ1คำถามนะคะ1คำถามนะคะเอาล่ะหนูจะถามลุงออกว่าอะไรลูกเอาไมโครโฟนเอาหนูจะถามลุงออกว่าไงลุงงอกอายุเท่าไหร่ลุงงอกอายุเท่าไหร่ว่าไงลูกเขาถามลุงงอกว่าอายุเท่าไหร่หนูตอบถามว่าไงเร็วเร็วเดี๋ยวช้าเอาคืนนะเอาคืนนะเอาเร็วเร็วพูดใหม่ลุงหงอกอย่าถามลุงหงอกว่าไงคะเร็วเดี๋ยวช้าบอกแล้วไงบอกต้องคิดเอาไว้ก่อนเห็นไหมเห็นไหมอย่างนี้ปีนี้เป็นแฟชั่นอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่เนื้อเอาไว้ก่อนเลยฮะ75ไม่ได้ถามหนูทางนี้เขาถามลุงหงอกว่าลุงหงอกไปเท่าไหร่ลุงหงอกตอบเลย75ปีโอเคไหมครับหนูจะถามลุงหงอกถามเรื่องใหม่สิคะจะถามว่าไงคะเร็วแปลว่าฟังสรุปนะครับแปลว่าไม่รู้ว่าจะถามอะไรแต่เวลาให้แสดงออกก็พยายามจะเลือกนะว่าเอาผมเปียยาวที่สุดเท่าที่ดูนะหนูเป็นคนที่มียาวที่สุดนะครับยาวกว่านะคะแต่แถวอนุโลมมันใกล้เคียงกันมากก็เลยให้เป่ายิงฉกได้ป่ะครับเอานะฮะ1คำถาม50บาทนะยังไม่ได้อีกให้โอกาสอาชีพอะไรอาชีพอะไรดังๆสิพูดดังๆพูดให้ยินอาชีพอะไรดังๆลูกอาชีพอะไรลุงหงอกขาพูดในประโยคลุงหงอกขาลุงหงอกมีอาชีพอะไรขาลุงหงอกขาอยู่อาชีพอะไรโอ้ยเพื่อนได้ยินมั้ยใครไม่ได้ยินยกมือขึ้นไม่ได้ยินดังๆลูกกระแทกเสียงแล้วเร็วๆๆๆลุงหงอกคะลุงหงอกมีอาชีพอะไรพูดดังๆลูกลุงหงอกคะลุงหงอกอยู่อาชีพอะไรคะได้ยินไหมคะ
ได้ยินนะได้ยินนะโอเคนะลุงออกคะลุงออกมีอาชีพอะไรนะเอาลุงออกตอบว่าไงเดี๋ยวลุงออกตอบนะนะลุงออกมีอาชีพหลากหลายมากมีอาชีพหลากหลายมากจนกระทั่งรู้ตัวเองว่าเป็นคนไม่มีอาชีพอะไรเลยเออนี่อยู่ยังไงอ่ะเห็นไหมครับอาชีพลุงออกนี่หลากหลายเหลือเกินลองคิดดูลูกเมื่อกี้มีใครปวดหัวลุงออกจับหัวหายปวดยกมือครับยกมือน่าเห็นไหมนั่นแหละคืออาชีพลุงออกอ่ะลุงออกมีอาชีพจับหัวคนโอเคไหมมีอาชีพรักษามนุษย์มนุษย์มีสุขภาพไม่ดีโอเคไหมลุงออกก็ทำให้มนุษย์มีสุขภาพดีซะนั่นคืออาชีพลุงออกโอเคพอใจไหมคะพอใจนะเอาล่ะเราได้เพศแม่ไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งคำถามหนึ่งคำถามออกไปค่ะทางด้านนี้แถมครับนี่โอเคนะขอบคุณมากครับตบมือเพื่อนด้วยยังเหลือฝ่ายพ่อมันต้องไปด้วยกันฝ่ายเฉพาะฝ่ายพ่อนะใครมีคำถามไม่มีคำถามไม่ได้นะต้องนึกไว้เลยอย่าเพิ่งฝ่ายพ่อฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ไม่เอาแล้วไม่ให้แล้วไม่ให้แม่แล้วฝ่ายแม่เดี๋ยวไปก่อนอ้าวฝ่ายพ่ออย่างเดียวนะครับฝ่ายแม่ไม่เอาแล้วนะฝ่ายแม่ใครฝ่ายแม่เอาฝ่ายพ่อนะครับเอาตรงๆก่อนหนึ่งคำถามนะเอายกมือก่อนก่อนเลยครับอย่าเพิ่ง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 เอามือลงก่อนเอามือลงก่อนได้ยินไหมครับเอามือลงก่อนได้ยินไหมครับมันต้องฟังคำสั่งให้ได้ก่อนเออเอานะแค่ยกมือปุ๊บลุงออกจะดูเองเอานะสามหนึ่งคำถามนะถ้าไม่ถามนะเอาคืนนะเอามาให้ไปเมื่อกี้เนี่ยนึกคำถามไม่ได้ก่อนสามสองก๊กโอ้โหเยอะจังเลยไปแล้วสิเงยงอกันเนี่ยลองยืนเสียใครสูงที่สุดนะอย่าสนใจอย่าสนใจอย่าสนใจอย่างนั้นลุงออกจะแย่นะตกลงใครสูงที่สุดโอเคนะสูงสุดยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นนะครับฟังให้ดีฟังให้ดีนะครับฟังให้ดียังไม่ใช่เป็นคำถามนะครับฟังก่อนฟังให้เข้าใจก่อนนะครับใครสูงที่สุดยกมือขึ้นต่อไปใครเตี้ยที่สุดยกมือขึ้นเหมือนกันใครตัวเล็กที่สุดคนไหนตัวเล็กที่สุดเอ้าไหนเล็กสุดเล็กสุดนะเล็กสุดนะครับเล็กสุดนะมีใครเสนอตัวเล็กที่สุดมีไหมครับมีไหมครับ1 2 3ปึ๊บ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 โอเครับได้รับได้ว่านี่คือเล็กที่สุดมาสูงสุดสูงสุดมาหนึ่งคนเอาสูงสุดหนึ่งคนเอาเท่ากันไหมสูงสุดหนึ่งต่ำสุดโอเคทุกคนนั่งทีนี้เอาล่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมลุงงอไม่มีทางเลือกหรอกลุงงอก็มีทางนี้ทางเดียวที่จะเลือกได้โอเคไหมครับถามว่ายุติธรรมไหมยุติธรรมไหมที่พ่อลุงงอทำเนี่ยยุติธรรมแน่นะยุติธรรมไหมครับฟังไหมลุงงอพูดอะไรรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมครับลุงงอพูดอะไรรู้ไหมครับไม่รู้เลยโอ้โหลุงงอก็แย่อีกพูดดีคือพูดยังไงจะให้ผู้ฟังเข้าใจแปลว่าผู้ฟังไม่เข้าใจลุงหงอกพูดไม่ดีเลยกลับกันเวลาลุงหงอกพูดถามว่าได้ฟังไหมทีนี้ไม่ได้ฟังใครแย่ทีนี้สรุปแล้วใครแย่ลุงหงอกแย่หรือว่าหนูแย่หนูแย่ค่ะหนูเป็นคนแย่เพราะว่าหนูไม่ฟังโทษตัวเองเห็นไหมหนูไม่ฟังถ้าหนูไม่ฟังจะมีคำถามไหมเนี่ยถามลุงหงอกหนึ่งคำถามอ้าวถามเลยครับเชิญลุงชอบกินอาหารอะไรเหรอจะตอบว่าไงวะเนี่ยลุงออกจะตอบถามลุงชอบกินอาหารอะไร
เมื่อกี้ตอบไปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยมี2คนนะผู้หญิงบอกว่าอายุเท่าไหร่ลุงออกตอบไปนะ75ปีเอคำหนึ่งลุงออกมีอาชีพอะไรมีอาชีพจับหัวคนปวดหัวหายปวดหัวโอเคไหมครับต่อมาก็ลุงออกชอบกินอะไรใช่ไหมครับทางนี้ครับทำไมลุงน้องถึงมีสุขภาพแข็งแรงเอาไปก่อนยังไม่ตอบด้วยอย่างเงี้ยทำไมลุงออกจึงมีสุขภาพแข็งแรงไหมครับฟังให้ดีนะฮะคำถามแต่ละคนจะต่างกันนะคนที่เขาเฉลียวฉลาดเขาจะมีแนวทางของการคำถามเห็นไหมยังไม่ตอบเลยได้ไปแล้ว50อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวทียังมีอีกมีเยอะเห็นไหมเนี่ยมีเยอะโอเคไหมเอาละคนสูงที่สุดถามว่าลุงออกทวนคำถามเมื่อกี้เนี่ยลุงออกทำไมสุขภาพจึงแข็งแรงอีกทีนึงลุงน้องทำไมสุขภาพจึงแข็งแรงเพราะลุงออกมีไตเติ้ลแมนเขาแนะนำให้งับอากาศโอเคนะครับแปลว่าใครอยากมีความแข็งแรงงับอากาศทุกครั้งก่อนนอนและตื่นนอนจำใครอยากมีสุขภาพแข็งแรงต้องงับอากาศตอนเวลาก่อนจะนอนแล้วก็ตื่นนอนด้วยโอเคนะจำไหมนะครับพี่ชายนะครับลุงออกจะมันมีความเป็นเพราะว่าลุงออกมีไตเติ้ลแมนแนะนำโอเคไหมครับนั่นคือคำตอบแล้วงั้นเอาไปใช้นะครับส่วนตอบแล้วนะตอบไปนะตอนนี้ลุงออกชอบกินอะไรใช่ไหมครับครับฟังถามว่าชอบกินอะไรนะฟังต่อแล้วลุงออกบอกว่าอากาศเป็นยาเห็นไหมลุงออกกินอากาศลุงออกก็แข็งแรงลุงออกบอกว่าน้ำเป็นยาลุงออกกินน้ำลุงออกก็แข็งแรงพืชเป็นยาลุงออกกินพืชลุงออกจึงแข็งแรงปลาสิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาลุงบอกว่าเป็นยาหมดลุงออกจึงแข็งแรงโอเคไหมลุงออกไม่กินเลยคือหอยแครงเพราะเลือดมันเยอะโอเคไหมสัตว์ใดๆที่มีเลือดมากๆอย่ากินดีไหมดีนะจำครับลูกอย่าจะแข็งแรงเหมือนกอกสัตว์ตัวใดที่มีเลือดมากๆอย่ากินโอเคไหมอาหารที่กินต้องสะอาดและก็สุกด้วยก็แข็งแรงแล้วงงไหมสรุปลดทำไมลุงออดจะมีความแข็งแรงเพราะว่าลุงออดบอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นลุงออดก็บริโภคมันทุกวันลุงออดจึงแข็งแรงโอเคไหมครับใครจะเอาเป็นตัวอย่างเอาไปใช้ได้เลยแล้วจะมีความแข็งแรงมากกว่าลุงออดด้วยดีไหมจบนะจบนะจบนะตอบไว้แล้วนะครับตอบนะขอให้ทุกคนเอาไปใช้ครับ1คำถามก็1 50โอเคครับปายโชคดีครับปายนะยินดีด้วยครับตบมือเพื่อนด้วยครับโอ้โหกว่าจะได้ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคเนี่ยเสมอภาคไม่ไหวเสมอภาคให้หมดแล้วนะใช่มั้ยครับเสมอภาคให้ไปคนละ20แล้วใช่มั้ยครับนั่นคือความเสมอภาคได้แล้วจ้ะแต่คนที่เขามีความพิเศษในตัวเขาเขาก็ควรที่จะได้รับมากกว่าใครโอเคไหมครับแปลว่าทุกคนต้องปรับตัวเองให้มีความพิเศษมากกว่าใครแล้วจะมีสิ่งตอบแทนมากกว่านี้เยอะเมื่อเวลาหนูเติบโตขึ้นมาจำนะลูกนะบุคคลที่มีความพิเศษหนึ่งสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้จำเป็นแพทเทิร์นได้เลยเห็นไหมครับสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะก็แปลว่าบอกเราก็สิและอธิบายได้หนูต้องเป็นคนอธิบายได้โอเคไหมครับไม่ใช่มาถึงแล้วอธิบายไม่ได้เลยอย่างนั้นถือว่าไม่ครบองค์ประกอบของคนที่มีความพิเศษโอเคไหมครับเอาละทั้งหมดลุงออกและคณะวันนี้ดูเวลาแล้วนะฮะบ่าย 3:15 นสมควรแก่เวลาหวังว่าเด็กๆทุกคนจำนี้ให้ดีลูกเอ๋ยเด็กในวันนี้หนูต้องโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าของทุกๆคนถ้าหนูเป็นคนที่คิดดีคือคิดจะให้
พูดดีคือพูดให้ผู้อื่นเขาเข้าใจทำดีก็ทำให้ตัวเองได้รับประโยชน์เช่นตักน้ำกินเองแล้วก็ตักน้ำให้เพื่อนฝูงกินด้วยหลายคนจะกระตือรือร้นไม่รู้อีกอันนึงจะขอเตือนนะครับว่าเป็นผู้บริการกับเป็นผู้รับบริการลุงออกอยากให้ทุกคนเป็นผู้บริการเพราะผู้บริการนี้จะเป็นผู้ที่ทุกคนเขาจะจำเราได้เช่นลุงออกเตือนไม่มากอย่าเห็นแก่ดมฟังนะครับต่อเป็นความปลอดภัยของหนูแล้วนะอย่าเห็นแก่ดมใครจะเอาอะไรมาให้ดมยาดมเพราะทุกวันนี้มันเป็นยาสลบเห็นไหมฮะอันนี้หอมหอมแล้วก็ไปดมพอดมปุ๊บเป็นยาสลบเลยไม่รู้สึกตัวเลยเข้าไปขายไหนก็ไม่รู้กลับมาไม่เจอพ่อแม่เลยถูกขังลืมเลยต้องจำอย่าเห็นแก่ดมสองอย่าเห็นแก่กินใครจะเอาอะไรมาให้กินไม่กินโอเคไหมครับเช่นขนมหวานเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนยาเหมือนอะไรต่างๆนั่นเนี่ยเกิดเป็นยาบ้าอย่างเงี้ยสวยเลยก็แปลว่าอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่ดมอย่าเห็นแก่กินโอเคไหมครับจำแม่นๆอดทนไปกินที่บ้านโอเคไหมครับโอเคนะเรื่องกินกินที่บ้านเราชัดไหมครับชัดนะลุงงอก็จะเตือนหนูไม่อยากจะให้เครื่องพังของชีวิตจำเป็นมากต้องเตือนเอาไว้หนูก็ต้องพยายามจดจำตัวเองนะครับเพราะว่าต้องป้องกันตัวเองในทุกวันนี้โอเคนะถามว่าเปลี่ยนเรื่องมีใครใช้มือถือบ้างครับยกมือครับมือถือมือถอยโอเคขอบคุณมากครับมือถือฟังใครใช้มือถือเล่นเกมมากที่สุดยกมือขึ้นครับเล่นเกมมากที่สุดยกเลยครับยกตั้งๆเลยเล่นเกมไหมครับเอาฟังนะฟังวิธีการเกมฟังนะครับมือถือเล่นเกมถามว่าดีไหมต้องตอบว่าดีนะดีฟังในดีมันมีเสียแน่นอนเล่นเกมเราเล่นครั้งที่หนึ่งเราแพ้มันแพ้ครั้งที่สองหยุดไว้ก่อนอย่าให้ถึงครั้งที่สามแพ้ครั้งเดียวครั้งที่สองแพ้อีกไม่เป็นไรฝากไว้ก่อนไปทำอย่างอื่นพรุ่งนี้ค่อยมาต่อครั้งที่สามโอเคไหมครับอย่าเล่นติดกันงงไหมครับแพ้หนึ่งครั้งไม่เป็นไรเพื่อเรียนรู้ลุงออกสนับสนุนนะเล่นเกมเพราะมันทำให้ตาเราเร็วอ่านหนังสือเร็วและมือเราโตทำให้เรามีปฏิกิริยาตอบต่อสิ่งเราเร็วโอเคไหมครับลุงออกชื่นชมคนที่เล่นเกมเร็วแต่ลุงออกไม่เห็นด้วยเด็ดขาดถ้าเล่นเกมทั้งวันเพราะมันจะทำให้สมองเราเสียหายฉะนั้นแพ้มันหนึ่งครั้งไม่เป็นไรยอมแพ้มันอีกครั้งที่สองแต่อย่าให้เป็นครั้งที่สามติดกันโอเคไหมครับจำนะครับไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาอีกทีนึงโอเคนะไปทำอย่างอื่นอ่านหนังสือไปทำเล่นอะไรก็ว่ากันไปจำนะครับมิฉะนั้นจะตกเป็นทาสเกมนะคนที่เป็นทาสเกมนี่อันตรายมากทุกวันนี้เป็นบ้าเป็นบอเยอะแยะเลยหนูมีใครบ้างที่ไม่อยากจะเป็นบ้าไม่อยากงั้นอย่าไปเล่นเกมจนกระทั่งลืมตัวโอเคครับจำนะครับนี่ลุงออกเตือนเป็นครั้งที่สำคัญที่สุดของชีวิตของหนูโอเคขอบคุณมากครับเอาล่ะนั่นคือเรื่องของเกมต่อมาสิ่งที่ลุงออกจะเตือนเอามือลงลกเตือนมากๆก็คือทุกคนต้องมีเพื่อนทุกคนต้องมีเพื่อนผู้หญิงจับกลุ่มกันมีเพื่อนประมาณ5คนก็พอโอเคไหมครับเพื่อนทุกคนจะต้องบอกให้ผู้ปกครองรู้ทุกคนเวลาเพื่อนชวนเพื่อนฟังให้ดีนะครับใครก็ตามที่มาชวนเราฟังทั้งหญิงและชายให้ดีนะครับใครก็ตามในโลกนี้มาชวนเราตอบคำถาม5คำถามต่อไปนี้ให้ได้ซะก่อนคือ1เธอชวนฉันถามว่าชวนฉันไปทำอะไร2ชวนฉันไปที่ไหน3ชวนฉันไปกับใครบ้าง4การเดินทางทางบกทางน้ำอากาศใครออกค่าใช้จ่าย4
แล้วก็5กับเมื่อใดจํา5คําลูกใครก็ตามในโลกนี้มาชวนเราจะชวนผ่านจอมือถือเนี่ยถามดูก่อนว่า1ชวนฉันไปทําอะไรจํา2ไปที่ไหน3ไปกับใครบ้าง4ไปยังไง5กลับเมื่อใดจำเหมือนกันเราจะชวนใครก็ตามทีเราต้องคิดเรียบร้อยแล้วนะว่าจะชวนเพื่อนไปทำอะไรไปที่ไหนไปกับใครไปอย่างไรใครจะจ่ายแล้วกลับเมื่อไหร่จำเป็นแพทเทิร์นลูกเอ๋ยแล้วมันจะเป็นวินัยของตัวเองต่อไปในวันหน้าใครจะมาชวนเราไปไม่สนยกเว้นพ่อกับแม่ไม่ต้องถามเห็นไหมฮะพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายอากงอาม่าท่านชวนไปไหนไปก่อนโอเคไหมครับนอกนั้นต้องถามก่อน5คำถามโอเคนะจำเป็นหลักนี่คือสิ่งที่หนูได้จากลุงออกนะวันนี้มันเป็นการป้องกันไม่ให้หนูได้รับอันตรายเพราะลุงออกเนี่ยผ่านชีวิตมาเยอะเห็นมาเยอะแล้วก็ไม่อยากจะให้ทุกคนได้รับความลำบากแล้วก็ผิดพลาดของการดำเนินชีวิตแน่นอนครูอาจารย์ทุกคนเขาคิดเหมือนกับลุงออกนั่นแหละคงไม่คิดต่างกันหรอกพวกนี้เพราะว่าทุกคนต้องการความปลอดภัยโอเคไหมครับความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญนะครับโอเคนะแล้วทุกคนมีเพื่อนก่อกลุ่มกันผู้ชาย5คนหญิง5คนคุยกันทุกคนต้องให้ผู้ปกครองรู้กันหมดโอเคไหมครับแล้วไปกันแพ็กเกจแล้วเรียนกันอย่างสง่างามเรียนเลยสำเร็จหมดโอเคไหมครับ5คนกำลังดีมากเวลาคุยกันแล้วก็มันมีเลขที่ไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย3ใน4 3ใน2ไปเรียบร้อยแล้วเสียงส่วนใหญ่โอเคไหมครับต้องแชร์กันนะครับอย่าทะเลาะกันโอเครู้จักกันลุงออกห้ามทะเลาะกันโอเคไหมห้ามตบตีกันผู้ชายต้องช่วยผู้หญิงโอเคไหมครับโอเคนะโอเคนะจบข่าวนะจบนะโอเคครับต่อไปนี้มอบเสียงนี้ให้กับท่านพระมหาชัยกล่าวด้วยกันครับผมโอเคตบมือให้กับตัวเองโอเคเชิญครับพนมมือกล่าวคำว่าขอบคุณครับลุงหนอกสักหนึ่งครั้งพร้อมกัน1 2 3ขอบคุณครับได้สาระเยอะมากมายนะครับที่สรุปแล้วนะครับคือที่ประจำพิมพ์ไว้นะครับเด็กดีเด็กเก่งรู้จักสังเกตและเปรียบเทียบนะครับวันนี้ก็พอสมควรเก็บเวลาแล้วก็ไปใช้นะครับคนที่มีศักยภาพคนที่ปวดหัวเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีลุงมีสุขภาพในการที่สัมผัสได้หายคนนั้นก็ต้องมีสมาธิจิตสูงต้องมีศักยภาพสูงสูงขนาดไหนสูงถึงขนาดที่ว่าห้ามคิดไม่ดีนะครับห้ามคิดไม่ดีเห็นอาการต่างๆที่ลุงมายืนมาเดินต่างๆนะครับข้อเดียวยกเว้นห้ามคิดไม่ดีนะครับถ้าคิดไม่ดีปุ๊บที่เราคิดไม่ดีปุ๊บมันจะสะท้อนกลับปุ๊บเลยนะครับสะท้อนกลับเพราะว่าคนที่มีศักยภาพสูงคนก็บริสุทธิ์คิดไม่ดีปุ๊บสิ่งไม่ดีจะกระสะท้อนไปยังที่เราทันทีเลยนะครับปุ๊บทันทีจะแน่นหน้าอกจะสุขภาพไม่แข็งแรงนะครับอันนี้คือสุขภาพศักยภาพของคนที่มีศักยภาพสูงช่วยเราได้เบาสบายโล่งทั้งหมดคุกเข่าก่อนที่จะไปเจอกับคุณพ่อคุณแม่คนที่มารับไหว้พระก่อนไหว้พระว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพร้อมกัน1 2 3พุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบกราบสวาขาโตสุปฏิปันโนกราบองค์การลาขอบคุณพระอาจารย์พร้อมกัน1 2 3ขอบคุณพระอาจารย์
อ้าวพร้อมอ้าว4/1 4/1ลุกขึ้นก่อนอ้าวพ่อคุณครู4/1พ่อคุณครูด้านหลังด้านหลังสี่ท่านหนึ่งเดินไปเดินไปเดินไปใส่รองเท้าใส่รองเท้าสี่ทับสองสี่ทับสองคือพ่อคุณครูพ่อคุณครูใส่รองเท้าสี่ทับสามลุกขึ้นพ่อคุณครูรองเท้าจอดตรงไหนรองเท้าใส่รองเท้าเรียบร้อยสี่ทับสามลุกขึ้นไปสี่ทับสี่ลุกขึ้นลุกขึ้นใส่รองเท้าใส่รองเท้าไปสี่ทับห้าเราก่อนเราก่อนเดี๋ยวเพื่อนเรามาใส่รองเท้าลุกขึ้น4/5 4/5ใส่รองเท้า
ฝั่งข้างหลัง